หลายครั้งที่ชีวิตต้องดิ้นรนไขว่คว้าเพื่อให้ได้สิ่งที่เราปรารถนามาครอบครองแต่สุดท้ายก็อาจหลุดลอยไปแต่หากเราลองทำจิตใจให้นิ่งไม่ไหวติงตามกระแสความโลภความปรารถนาก็อาจจะค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นตรงหน้าเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนลำไยคืนชีวิตสนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารบริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวอินทรีย์ด้วยหญ้าเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆชีวิตคุณผู้ชมครับสิ่งแรกและข้อสังเกตแรกที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าดินของพี่น้องเกษตรกรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่มีคุณภาพหรือไม่สังเกตง่ายๆจากมูลของไส้เดือนที่เกิดขึ้นเพราะมูลของไส้เดือนนี้เองครับที่เป็นแหล่งรวมธาตุอาหารที่พืชต้องการเปรียบได้ดังโรงงานผลิตปุ๋ยชั้นยอดที่ธรรมชาติได้สร้างมาให้นะครับและเจ้าไส้เดือนนี้แหละครับที่จะเป็นตัวนำความเป็นไทยกลับคืนสู่พี่น้องอาชีพเกษตรกรไทยผู้ให้ชีวิตเหมือนอย่างเช่นชาวสวนท่านนี้ครับความภาคภูมิใจของเขานอกจากผลผลิตที่เป็นอันดับหนึ่งของอำเภอบ้านแพ้วแล้วนั่นก็คือในปัจจุบันนี้เขาใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่น้อยมากเมื่อหันมาใช้แนวทางเกษตรดินดีเมื่อดินดีมีไส้เดือนสารเคมีก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปใช้สารเคมีเยอะไอ้สิ่งแวดล้อมมันทำลายธรรมชาติใช้สารเคมีตัวนี้คิดว่ามันมีผลกับสุขภาพมีมากๆเลยเพราะฉีดไปก็สุขภาพก็ไม่ดีก็รู้สึกว่าโรคทั้งนั้นสมัยก่อนนี้ไม่มีป้องกันที่จะใส่ตำครอบจมูกหรือใส่ตามตัวนี่มีฉีดเดียวๆเลยใส่เสื้อกางเกงก็ลงไปฉีดอย่างเงี้ยลุยกันผมก็เคยถูกยาถึง 5-6 ครั้งแต่ตัวกระเพาะก็ไม่ค่อยดีทีเดียวโดนยาก็มุดแน่นหัวอกถ้าไม่ถึงการแพทย์ก็อาจจะต้องเสียชีวิตเหมือนกันดินก็ใส่ปุ๋ยคือชาวสวนเนี่ยทุกคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก่อนเนี่ยจะต้องว่าทำให้ต้นดำสวยต้องเร่งคือขาดปุ๋ยไม่ได้ต้องใส่7วัน6วันใส่อย่างเดียวไม่คำนึงถึงว่าไอ้พืชเนี่ยจะกินหมดไม่หมดมันไม่ได้ตอบเราพืชนี่ไม่เหมือนคนกินอิ่มเขาจะตอบว่าเราอิ่มแล้วพืชนี่กินเหลือก็พูดอะไรไม่ได้ก็ออกมาทางใบต้นเหลืองรากเสียดินมันแข็งดินมันเหนียวมันแข็งมันสภาพดินมันให้หมอดินมาดูสภาพดินมันไม่ได้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยบ้านแพ้วก็มาเจาะมาอะไรเครื่องสำรวจมาดูเอาดินไปสำรวจดินรู้สึกว่าจะเหนียวรู้สึกว่าจะเสียนะธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเพราะเราทำลายเองใส่ปุ๋ยมากจากเราเพราะว่าเราเอาปุ๋ยมาใส่ไม่ได้ใส่ตัวอื่นคือต้องการเร่งอย่างเดียวคือผลผลิตจะได้มาค่าของชีพไม่นึกถึงปัญหาตรงนั้นต้นพืชก็บางทีใช้มันแก่งไม่โตหัวใจของนักสู้ย่อมไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆในทุกๆวันเขาก็ยังเฝ้าดูแลเอาใจใส่สวนลำไยที่คืนชีวิตและให้ชีวากับเขาเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยคุณภาพลำไยผลใหญ่เม็ดเล็กผิวสวยเหมือนดวงจันทร์คือสิ่งที่การันตีถึงความสามารถของคนปลูกและความสามารถของดินที่นี่เนื้อที่ไม่สำคัญเท่าเนื้อแท้ของธรรมชาติหากเราเข้าใจสัจธรรมของธรรมชาติเห็นคุณค่าของแผ่นดินผืนน้ำและสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างไส้เดือนไม่ทำร้ายพวกมันด้วยสารเคมีไม่นาน
คุณภาพชีวิตที่ดีความเป็นไทยที่เคยมีก็จะกลับคืนมาแม้ในปัจจุบันนี้เขาจะประสบความสำเร็จมีความสุขกับบั้นปลายของชีวิตและมีลูกชายอีกคนมาสานต่ออาชีพชาวสวนแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังคงคิดถึงคนรักและลูกชายที่ลาจากไปอยู่เสมอทุกครั้งที่เฝ้ามองต้นลำไยในหัวใจรู้สึกขอบคุณแผ่นดินที่เขาเหยียบย่ำทุกวันอยากขอบคุณสายน้ำขอบคุณธรรมชาติที่ยังไม่ทอดทิ้งเกษตรกรไทยไปไหนถึงแม้ที่ผ่านมาเขาจะเคยโดนทำร้ายด้วยสารเคมีต่างๆมากมายก็ตามแต่มาวันนี้ได้รู้ซึ้งถึงคำตอบของความจริงแล้วว่าดินที่ดีนี่แหละคือทางออกและคือทางรอดไปสู่ความมั่นคงธานัทมูลทองสงรายงานผู้ชมครับประเทศไทยนั้นมีอยู่3ฤดูกาลด้วยกันทั้งหมดในอดีตที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าปัจจุบันมีมากกว่า3ฤดูกาลใช่ไหมครับใช่ครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะในอดีตนั้นเรามีการเพาะปลูกกันตามฤดูกาลฤดูฝนเป็นฤดูที่สีเขียวขจีเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเป็นฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกเป็นฤดูกาลแห่งการหว่านพอเข้ามาฤดูหนาวก็เป็นปลายฤดูฝนฤดูหนาวก็เป็นฤดูที่ต้นไม้พืชทั้งหลายแหล่เตรียมตัวที่จะมีการเพาะบ่มให้มีความสุกงอมเพื่อการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นส่วนฤดูร้อนเป็นฤดูแห่งการพักผืนแผ่นดินหรือเป็นฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกพืชเขตชลประทานหรือพืชที่ปลูกกันตอนหน้าแล้ง3ฤดูกาลนี้ไม่เคยทำร้ายใคร3ฤดูกาลนี้ถ้าเป็นไปโดยธรรมชาติจะสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้กับเกษตรกรได้3ฤดูกาลนี้จะไม่ได้สร้างความร่ำรวยให้กับเกษตรกรได้แต่สร้างความมั่นคงที่มั่งคั่งให้กับเกษตรกรได้คำว่าร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งที่มั่นคงต่างกันร่ำรวยก็คือการที่เราต้องเตรียมฉกฉวยและช่วงชิงโอกาสจึงได้มีการสร้างพืชขึ้นมาอีกหนึ่งฤดูกาลก็คือฤดูกาลตามกระแสเช่นช่วงนี้มีกระแสว่าปลูกพืชชนิดนี้แล้วจะได้ราคาดีแล้วจะเกิดความร่ำรวยนี่แหละฮะคือต้นตอของความล่มสลายของเกษตรกรฤดูกระแสเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะฮะเช่นช่วงนี้นะมีกระแสของการปลูกพืชบางอย่างก็ปลูกกันทั้งประเทศเหตุเพราะว่าราคาดีก็เกิดความอยากได้มากๆขึ้นมาก็หาอะไรไปใส่ไปยัดไปเยียดจนกระทั่งเกษตรกรนั้นต้องโหมกระหน่ำใส่ในสิ่งที่เกินความจำเป็นเข้าไปและเมื่อกระแสนั้นผ่านไปก็เหลือแต่ร่องรอยของการลงทุนที่ขาดทุนที่ล่มสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรกลับมาสู่ฤดูกาลที่3ฤดูกาลของเราตั้งแต่ดั้งเดิมฤดูกาลที่4นั่นคือฤดูกาลแห่งกระแสเกษตรกรไทยก็เจ็บตัวแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็เป็นหนี้สินบ้านแตกสลายขาดขายที่ขายทางกันมามากมายเพราะฤดูกระแสนี่แหละครับกลับไปหาความเป็นไทยปลูกอะไรก็ได้ครับกลับไปที่เกษตรดินดีและให้มันอยู่ตามฤดูกาลของมันด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้วราคาขายจะเป็นอย่างไรเราไม่ต้องสนใจพบกันใหม่ตอนต่อไปครับแม้ตัวฉันเก็บเศษขยะหากินไร้สิ้นเกียรติยศศักดิ์ศรีสิ่งเดียวที่มีให้สู้ต่อคือครอบครัวอยู่ข้างหลังก็มันจนบางครั้งไม่มีแม้เงินให้ลูกน้อยไปโรงเรียนหวังสักวัน
แต่ข้าวไม่ล้มอ้วกมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้มไม่ขึ้นแข้งเพียงไม่มีอยากรู้จริงๆเหรอถ้าเพราะอะไรดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้ไส้เดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคงให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ไหมให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอดไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่